รถบัสคันนี้ติดถังแก๊สถึง11ถังเกินไปจากใบอนุญาตจากกรมการขนส่งแม่งคือระเบิดเดินทางได้เรื่องครูและนักเรียน23คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถังแก๊สรั่วผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันรวมทั้งการพระราชทานเพลิงศพด้วยแต่มันมีเรื่องบางเรื่องที่พวกเราสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ละเลยไปมากคือจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสาเหตุสำคัญที่ทำให้เพลิงลุกไหม้เพราะว่าไอ้รถบัสคันนี้ติดถังแก๊สถึง11ถังเกินไปจากใบอนุญาตจากกรมการขนส่งกะว่าวิ่งยาวโดยไม่ต้องเติมแก๊สเอาข้อมูลสั้นไอ้ถังแก๊สถังหนึ่งเนี่ยนะฮะวิ่งได้ 50-60 กิโลติดตั้ง11ถังจะวิ่งได้400กิโลไม่ต้องเสียเวลาเติมแก๊สปั๊ม NGV ที่แต่ละครั้งใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงถ้าคิดจำนวนถังแก๊สที่ติดแล้วเนี่ยก็หนักประมาณ1ตันจำนวนปั๊มแก๊ส NGV ที่มีจำนวนน้อยทั้งประเทศเหลือแค่305แห่งทำให้การติดถังแก๊ส NGV หลายลูกเพื่อประหยัดเวลาแวะเติมท่านผู้ชมครับนี่คือความหละหลวมกรมการขนส่งทางบกที่ไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดปล่อยให้ผู้ประกอบการบางรายมักง่ายเอารัดเอาเปรียบแอบติดถังแก๊ส CNG เพื่อประหยัดเวลาเติมน้ำมันเติมแก๊สไม่สนใจว่าพอเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาจะนำความพินาศฉิบหายสูญเสียชีวิตทรัพย์สินมากมายขนาดไหนไอ้รถบัสคันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของชื่อชินบุตรทัวร์จังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนจ้างจำนวน3คันรถคันเกิดเป็นคันที่2ความเร็วก่อนเกิดเหตุประมาณ81กิโลข่าวออกมาบอกว่ายางระเบิดแต่พอเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบพบว่าที่แท้จริงแล้วมาจากแก๊ส NGV รั่วไหลบริเวณส่วนหน้าของรถอีกประเด็นนึงท่านผู้ชมครับทางออกฉุกเฉินทนายความเจ้าของบัสบอกว่าประตูฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติแต่มีน้ำหนักมากครูและเด็กอาจจะเปิดไม่ไหวแต่พอขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีนำไปตรวจสภาพพบว่านอกจากติดถังแก๊ส CNG เกินจากที่ขออนุญาตไปแล้วตรงประตูฉุกเฉินท้ายรถด้านซ้ายมีที่ทุบกระจกแขวนไว้3อันแต่ประตูฉุกเฉินเปิดไม่ได้อีกคันหนึ่งก็ติดตั้งถังแก๊ส11ถังตรงประตูฉุกเฉินท้ายรถด้านซ้ายพบร่องรอยเบาะถูกถอดออกพอเปิดดูเจ้าที่เปิดดูเปิดไม่ได้ใช้แรงผู้ชายถีบยังออกไม่ได้แล้วนี่ถ้ารถไฟไหม้คันนั้นเนี่ยนะฮะจะสูญเสียขนาดไหนความผิดปกติแค่2อย่างนี้แสดงเห็นถึงความละหลวมช่อฉนอย่างร้ายแรงของกรมการขนส่งทางบกอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพิ่งได้ต่ออายุจากการทำงานครบมา4ปีก็ทำได้อย่างเดียวคือตั้งการสอบสุริยะจึงรุ่งกิจก็ทำได้อย่างเดียวก็คือว่ายิ้มแล้วก็แบะ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 ทำไมคุณไม่ย้ายอธิบดีกรมการขนส่งไปประจำกระทรวงแล้วคุณดำเนินการให้ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีให้พักราชการตั้งคณะกรรมการสอบเจาะลงไปถึงก้นบึ้งเลยว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนกรมการส่งทางบกสมัยก่อนเนี่ยเรื่องการขนส่งมันอยู่ภายใต้การดูแลตำรวจตำรวจก็กินเงินกินทองเขาก็คิดว่าย้ายมากรมการขนส่งทางบกแล้วเนี่ยจะไม่กินเงินทองหรือน้อยลงที่ไหนได้ท่านผู้ชมครับเรือหายมากกว่าเก่ากรมการขนส่งทางบกแม่งแดกเก่งจริงๆเอาง่ายๆแล้วกันผู้ประกอบการรถบัสใช้แชสซีเก่ามาประกอบใหม่เรียกว่ารถประกอบแทนการซื้อรถบัสคันใหม่ที่เรียกว่ารถห้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระบุว่าไอ้รถบัสลักษณะแบบเดียวกันที่เกิดเหตุมันมีทั้งหมดเกือบ 6,000 คันรถบัส2ชั้น 5,000 คันรวมแล้ว 10,000 คัน TDI เขาทำวิจัยว่ามีแค่ 5% หรือ500คันเท่านั้นที่ผ่านมาตรฐานการลุกไหม้อีก 95% นั้นจดทะเบียนก่อนประกาศบังคับใช้พอเราประมวลเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสายเพลิงไหม้และที่มาของการสูญเสียครั้งใหญ่ทุกคนโฟกัสผิดประเด็นดันไปทะเลาะไปเถียงเรื่องโดยเฉพาะยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเถียงเรื่องควรให้มีการจัดการทัศนศึกษาหรือไม่พอโดนเขาด่ามากๆก็เลยบอกปัดพลวันเลยว่าเด็กเล็กมีมาตรการเข้มงวดเด็กไม่เกินประถม4ทัศนศึกษาในจังหวัดเพื่อให้ผู้ปกครองตามไปดูแลได้รัฐมนตรีเพิ่มพูนครับคุณพูดอย่างนี้มาเนี่ยโรงเรียนที่ไหนมันกล้าฝืนไปจัดทัศนศึกษาคุณเนี่ยเป็นพี่ชายของเนวินชิดชอบตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกำลังรุ่งท่านที่เพิ่มมุมคุณเข้าใจว่าปรัชญาการมีทัศนศึกษานอกสถานที่คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้นอกตำรากลับมาที่เหตุการณ์รถบัสศึกษาไฟไหม้ประเด็นคือหน่วยงานรับผิดชอบท่านผู้ชมครับไอ้คือกรมการขนส่งนั่นเองปล่อยให้ดัดแปลงติดตั้งแก๊สเกินได้ยังไงเชื่อผมสิเจอกันอีกเยอะรถบรรทุกที่วิ่งในกรุงเทพท่านผู้ชมดูให้ดีๆแม่งจะมีถังพวกนี้ข้างๆเลยแม่งคือระเบิดเดินทางได้
แล้วถ้ามีรถแท็กซี่คันหนึ่งรถปิกอัพคันหนึ่งเบรกแตกผ่าไฟแดงมาแล้วแม่งชนข้างๆรถบรรทุกคันนั้นแถวสี่แยกราชประสงค์เรือหายกันเป็นแถวท่านผู้ชมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นต่างประเทศประเทศจีนญี่ปุ่นเกิดเหตุแบบนี้อธิบดีรัฐมนตรีรับรองถูกเด้งไปแล้วนี่เกิดวรนุชอะไรขึ้นตั้งกรรมการสอบแม่งชอบเหลือเกินตั้งกรรมการสอบและกรรมการใครแล้วไอ้คนข้างในนั่นเองสอบกันเองภายในโยนความผิดไปขนส่งจังหวัดขนส่งจังหวัดก็โบยไปหาเจ้าหน้าที่เล็กคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีหน้าที่ควบคุมดูแลการขนส่งทางบกคุณจิรุธวิสารจิตอธิบดีการขนส่งทางบกต้องรับผิดชอบไปเต็มๆให้คุณจะไปโบ้ยใครไม่ได้หรอกถ้าคุณยังมีความเป็นยางอายนะคุณต้องลุกขึ้นมายกมือไหว้แล้วบอกว่าผมจะขอพักราชการตัวผมเองหรือสุริยะบอกว่าผมจะให้อธิบดีเข้ามาเป็นประจำกระทรวงคมนาคมจนกว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายท่านผู้ชมครับคุณจิรุธวิสารจิตได้มีการต่ออายุราชการอีก1ปีโอ้โหอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านผู้ชมครับแหล่งเงินแหล่งทองผมไม่รู้ว่ามีอะไรไหลเข้าคุณท่านอธิบดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจท่านอาจจะไม่รับก็ได้แต่ในเมื่อท่านคุมขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไทยและขนส่งจังหวัดมีหน้าที่ที่จะผ่านความปลอดภัยรับรองสถานภาพของรถที่จะจดทะเบียนได้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุธเกษียณ1ตุลาคม2568น่ากลัวมากท่านยังอยู่ต่อไปจนถึงอีก1ปีเต็มๆโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยฝีมือการปัดสว่าของท่านโคตรน่ากลัวเลยตำรวจก็สอบเอาผิดผู้ประกอบการเอาผิดคนขับรถเอาผิดเด็กประจำรถแต่หัวขบวนอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอธิบดีกรมการขนส่งทางบกจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอท่านผู้ชมคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนคุณสุริยะครับต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่คุณแทบไม่ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคุณมัวเดี๋ยววุ่นกับเมกะโปรเจกต์หลายแสนล้านเพื่อผลักดันเข้าครม.อนุมัติคุณหมกมุ่นในการนั่งกินข้าวกับผู้รับเหมารายใหญ่ๆเพื่อเจรจาอะไรผมก็ไม่รู้หรือว่าคุณสุริยะมัวแต่หมกมุ่นกับโครงการแสนล้านอยู่ไม่มีเวลามาดูแลเรื่องมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนคุณสุริยะครับคุณเลิกใช้ไอโอโง่ๆของคุณออกมาตอบโต้ได้ละท่านผู้ชมดูคงจะรู้เลยอ๋อคุณสุริยะเป็นคนดีคุณสุริยะมีผลงานดีคุณสุริยะโน่นคุณนี่พิมพ์มาเยอะๆเถอะท่านผู้ชมให้รู้ด้วยว่าเมื่อเห็น IO ที่ชมสุริยะนี่ท่านต้องรู้ว่าสุริยะจ้าง IO พวกนี้มาช่วยอะไรพวก IO โง่ๆนี่มันก็เห็นเงินตั้งแต่คุณสุริยะมาเป็นว่าการกระทรวงคมนาคมมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอุบัติเหตุเยอะมาก1ธันวาคม2566ไฟไหม้รถทัวร์นำเที่ยว4มีนาคมไฟไหม้รถทัวร์นครชัยแอร์1เมษายน67ไฟไหม้รถทัวร์สายกรุงเทพอุบลราชธานีที่ท้ายรถ11พฤษภาคม2567ไฟไหม้รถทัวร์นครชัยแอร์สายกรุงเทพขอนแก่นนี่ยังไม่นับอุบัติเหตุแรงๆอื่นที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมขนส่งเกิดขึ้นต่อเนื่องรถทัวร์2ชั้นชนต้นไม้เสียชีวิต14รายประจวบคีรีขันธ์รถไฟฟ้าสีชมพูรางจ่ายไฟร่วงรถไฟฟ้าสีเหลืองมียางร่วงลงถนนมีทั้งรถเสียจอดค้างมีชิ้นส่วนตกใส่รถเสียหายหลายคันต้องปิดซ่อมบำรุงนับเป็นเดือนมีคนตกลงในท่อร้อยสายไฟสักลึก7เมตรใต้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเสียชีวิตอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม2เหตุการณ์อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงถล่มเสียชีวิตไป3รายทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่วัวหายแล้วล้อมคอกถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม